ประเด็นการชุมนุมของกลุ่มนปช.รวมไปถึงท่าทีของอดีตนายก2คนที่ขอพึ่งพระบารมีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทรงยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะคะมีปฏิกิริยาออกมาจากหลายฝ่ายค่ะเสียงตอบรับนั้นหลายเสียงก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่บังควรนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะไปก้าวล่วงพระราชอำนาจหรือว่าไปทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะคะและหลายเสียงก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามว่าการออกมาเรียกร้องเรียกร้องในฐานะอดีตนายกหรือว่าเรียกร้องในฐานะของแกนนำผู้ชุมนุมหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องท่าทีของกลุ่มนปช.คุณพึ่งนภาเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะทางกลุ่มพยายามจะจัดกำลังในการไปดูแลความเรียบร้อยตามถนนรอบแยกราชประสงค์ค่ะก็ให้เหตุผลบอกว่าเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ทหารนั้นมาตรึงกำลังอยู่หลายจุดค่ะและวันนี้บอกว่าจะเคลื่อนตัวไปตามถนนสายต่างๆส่งกลุ่มย่อยไปนะคะเพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่10เมษายนค่ะค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดถึงการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณจำนวน25ล้านบาทค่ะในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนนะคะโดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่เคยช่วยเหลือในช่วงของ7ตุลาคมปี51แล้วก็เมษายนปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นการชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณถนนราชประสงค์ตอนนี้มีสถานประกอบการ 3,000 กว่าแห่งนะคะรวมถึงมีโรงแรมอย่างน้อย4แห่งปิดให้บริการชั่วคราวแล้วและลูกจ้างที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบ 63,000 กว่าคนผู้ค้ารายย่อยก็บอกว่าได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะ45ล้านบาทและวันนี้ค่ะผู้ค้ารายย่อยบริเวณถนนราชประสงค์ก็จะเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อขอผ่อนผันการชำระภาษีด้วยค่ะค่ะและติดตามได้กับข่าวเช้าของเราเช้านี้นะคะ4โรงแรมดังย่านราชประสงค์และเพลินจิตสั่งปิดให้บริการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดเกรงผลกระทบเหตุปะทะสลายการชุมนุมขณะที่ลูกจ้างจำนวนมากต้องตกงานไม่มีรายได้สอช.พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การชุมนุมยุติลงสั่งทหารเตรียมพร้อมหากมีการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมด้านนปช.เฝ้าระวังเข้มตลอดคืนรับมือปัญหาการจราจรจากการปิดสะพานข้ามแยกเกษตร30วันเริ่มตั้งแต่เช้าวันนี้เชื่อจะส่งผลกระทบถนนเข้าเมืองหลายสายวิกฤตการบินในยุโรปเริ่มคลี่คลายสายการบินต่างๆทยอยกลับมาให้บริการแม้ว่าหมอกควันจากภูเขาไฟจะยังไม่จางหายแต่ก็ลดน้อยลง